ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะกอล์ฟรังสองฟาดกลับเกรียนคีย์บอร์ดหลังโดนแซะเรื่องแต่งงานเรียกได้ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีไปกระตุกหนวดเสือเขาให้แล้วเมื่อกอล์ฟพิชยะได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับน้องสาวสุดที่รักที่ได้เข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มต่างชาติเป็นที่เรียบร้อยโดยระบุดีใจด้วยมากๆแต่ก็ใจหายปกติน้องอยู่ไทยเราจะเป็นคนที่งองแงงกับน้องมีอะไรคุยได้ทุกเรื่องคิดอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงและดีใจกับน้องด้วยมากๆแต่ความรู้สึกที่จะไม่สามารถเจอกันบ่อยๆมันก็ทำให้ใจหายยินดีและงงว่าทำไมไปก่อนพี่ฝากดูแลน้องด้วยนะแคม at cam the scornance love you birthแต่ก็ไม่วายกลับมีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์แซะใต้โพสต์ว่าไม่งงนะก็เห็นอยากแต่งกับผู้หญิงทุกคนที่คบกับคนปัจจุบันตอนคบประมาณ 6-7 เดือนก็ให้ซ้ำกับก้าวนายว่าอยากแต่งแล้วอ่ะอันนี้งงมากซึ่งงานนี้กอล์ฟรังสองก็ออกอีกครั้งฟาดกลับแบบไม่ไว้หน้าว่าว่างรอสร้าง IG มาป่วนประสาทเปล่าครับแน่จริงเอายูสเซอร์จริงออกมาดีจะได้เจอกันนี่ซ้ำว่าให้เป็นไปตามธรรมชาตินะล่าสุดเช็คสมองนะนั่นเองล่ะค่ะ